แม้ในยามทุกข์ที่สุดพระเจ้าก็ทรงอยู่กับเรา CGN Thaiสวัสดีครับผมนุโรธพานิชครับพบกับรายการ Living Life นะครับสัปดาห์นี้ยังอยู่ในพระธรรม1พงศาสดานะครับผมอยากหนุนใจนะครับ1พงศาสดาคือเรื่องราวประวัติศาสตร์ในการที่อิสราเอลได้มีกษัตริย์มากมายนะครับให้เราได้มาเรียนรู้ด้วยกัน1พงศาสดาครับต่อจากในพระธรรมซามูเอลนะฮะแล้วแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับจำง่ายๆเลยครับส่วนแรกครับคือดาวิดครับการสิ้นพระชนม์ดาวิดแล้วก็ซาโลมอนได้ขึ้นครองราชนะครับส่วนที่2ครับความรุ่งเรืองของซาโลมอนใช่ไหมครับและการสร้างพระนิเวศพระเจ้าครับและส่วนที่3ครับเมื่อซาโลมอนตายลงก็มีการแยกอาณาจักรเหนือและใต้จำสั้นๆเลยนะครับ1พงศาสดาครับดาวิดรักสุดใจใช่ไหมครับซาโลมอนแค่ครึ่งใจและแบ่งแยกเป็น2อาณาจักรครับเหนือและใต้นะครับนี่คือในพระธรรม1พงศาสดาครับสำหรับ Living Life ในวันนี้นะครับจะมาหนุนใจพี่น้องในพระธรรม1พงศาสดานะครับบทที่19ข้อที่1ถึงข้อที่10ครับ1พงศาสดาบทที่19ข้อ1ถึง10อาหับจึงบอกเยเซเบลทุกสิ่งที่เอลียาได้ทำรวมทั้งเรื่องที่ท่านฆ่าผู้เผยพระวจนะทั้งสิ้นของพระบาอันด้วยดาบแล้วเยเซเบลก็ส่งผู้สื่อสารไปบอกเอลียาว่าถ้าพรุ่งนี้เวลานี้เราไม่ได้ทำชีวิตของเจ้าให้เหมือนอย่างชีวิตของคนเหล่านั้นแล้วก็ให้พระทั้งหลายทำอย่างนั้นกับเราและทำให้หนักกว่าเมื่อท่านทราบก็ลุกขึ้นหนีเอาชีวิตรอดและมาถึงเบเอเชบาเขตยูดาแล้วท่านละคนใช้ของท่านไว้ที่นั่นแต่ตัวท่านเองเดินเข้าถิ่นทุรกันดารไปเป็นระยะทางวันหนึ่งท่านมานั่งอยู่ใต้ต้นซากที่มีเพียงต้นเดียวและทูลขอให้ตัวท่านตายเสียทีว่าพอกันทีข้าแต่พระยาเวบัดนี้ขอเอาชีวิตข้าพระองค์ไปเสียเพราะข้าพระองค์ก็ไม่ดีไปกว่าบรรพบุรุษและท่านก็เอนกายลงหลับใต้ต้นซากต้นเดียวนั้นนี่แน่มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาแตะต้องท่านและพูดกับท่านว่าลุกขึ้นรับประทานสิและท่านมองดูนี่แน่ตรงศีรษะของท่านมีขนมปังที่ปิ้งบนก้อนหินร้อนและมีไหน้ำลูกหนึ่งท่านก็รับประทานและดื่มแล้วนอนลงอีกและทูตของพระยาเวก็มาอีกเป็นครั้งที่สองถูกต้องท่านแล้วว่าลุกขึ้นรับประทานสิมิฉะนั้นการเดินทางจะเกินกำลังของท่านและท่านก็ลุกขึ้นรับประทานและดื่มและเดินไปด้วยกำลังของอาหารนั้น40วัน40คืนถึงโฮเรบภูเขาของพระเจ้าที่นั่นท่านมาถึงถ้ำแห่งหนึ่งและเข้าพักอยู่และนี่แน่พระวจนะของพระยาเวมาถึงท่านและพระองค์ตรัสกับท่านว่าเอลียาเอ๋ยเจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่ท่านทูลว่าข้าพระองค์หวงแหนแทนพระยาเวพระเจ้าจอมทัพยิ่งนักเพราะประชาชนอิสราเอลได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของพระองค์ได้พังแท่นบูชาของพระองค์และประหารผู้เผยพระวจนะของพระองค์เสียด้วยดาบและข้าพระองค์แต่ผู้เดียวเหลืออยู่และเขาทั้งหลายมุ่งเอาชีวิตข้าพระองค์เมื่อจบจากใน1พงศาสดาบทที่18ที่ผ่านมานะครับเห็นว่าเอลียาได้ทำสิ่งหมายสำคัญได้อย่างยอดเยี่ยมและชนะผู้เผยพระบาอันนะครับ450คนและจัดการนะครับฆ่าเรียบร้อยเลยนะครับตอนนั้นกษัตริย์อาหับนะครับก็ได้กลับมาบอกนะครับกับสิ่งที่เอลียาได้ทำไปที่ยอดเขาคาร์เมลเนี่ยกับมเหสีเยเซเบลพี่น้องครับเยเซเบลทำไมครับโมโหนะครับโมโหมากแล้วก็แผงฤทธิ์เลยนะครับฆ่าโทษเอลียาให้ต้องตายเลยนะครับพี่น้องครับเมื่อเอลียาในข้อ3ครับเมื่อเอลียารับทราบก็ทำไมครับกลัวสุดๆเลยครับเอลียากลัวแล้วก็หนีเอาชีวิตรอดนะครับพี่น้องหนังคนละม้วนเลยนะบทที่18ที่ผ่านมานะครับก่อนหน้าสักครู่เอลียาแบบเป็นฮีโร่เลยนะครับฟอร์มฮีโร่ทูซีโร่เลยบทที่19เอลียานะครับหนีหัวซุกหัวซุนเอาชีวิตรอดหนีจากอาณาจักรเหนือนะครับลงมาที่อาณาจักรใต้เลยนะครับและมานั่งตายซากตายต้นซากต้นซากคือไม้พุ่มในทะเลทรายครับต้นที่สามารถบังแดดได้นิดหน่อยเอลียานะครับจากฮีโร่ทูซีโร่เนี่ยนะครับมานั่งตายซากนะครับตายต้นซากอันนี้ผมจำได้ชัดเจนเลยครับพี่น้องแล้วก็เอลียาก็วิงวอนพระเจ้าว่าบอกพระเจ้าว่าขอให้ข้าพระเจ้าเนี่ยตายดีกว่าอยู่โหพี่น้องครับและบอกเลยว่าเอาชีวิตข้าพระองค์ไปเสียน้องเคยมีเหตุการณ์นี้ไหมครับในชีวิตหลายครั้งเราถึงที่สุดในชีวิตแล้วถึงก้นบึ้งมหาสมุทรแห่งชีวิตแล้วครับเรารู้สึกว่าไม่รู้ไม่มีทางออกอีกแล้ว
เกิดแรงกดดันมหาศาลถึงที่สุดไม่รู้จะทำอย่างไรพี่น้องครับนี่คือเอลียาเผชิญในตอนนั้นพระเจ้าน่ารักครับนำทูตสวรรค์เอาอาหารมาให้และมีแรงเดินต่อครับ40วัน40คืนในถิ่นทุรกันดารครับพี่น้องเมื่อพระเยซูจำได้ไหมครับเมื่อพระเยซูอดอาหารในถิ่นทุรกันดาร40วัน40คืนเนี่ยทำให้คนนึกว่าพระเยซูเป็นเอลียาไงครับเพราะเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นและเป็นเรื่องจริงในข้อ9ครับเอลียาก็มาถึงที่ถ้ำที่โฮเรบหรือภูเขาของพระเจ้าก็คือภูเขาซีนายนั่นเองนึกถึงโมเสสนะโมเสสที่ซีนายใช่ไหมครับเอลียาก็มาถึงที่ภูเขาซีนายหรือว่าภูเขาโฮเรบนะครับเข้ามาที่ถ้ำและพระเจ้าก็ตรัสว่าเจ้ามาทำอะไรที่นี่เอลียาก็ได้ในข้อที่10เลยครับได้ระบายกับพระเจ้านู่นนี่นั่นทำไมพระเจ้าไม่จัดการนะครับนั้นเมื่อยามที่เราทุกข์ที่สุดนะครับเราอยู่ห่างไกลไม่มีใครมองซ้ายมองขวาพระเจ้าอยู่กับเราครับพระเจ้ารักและพระเจ้าทรงห่วงใยพระเจ้าอยู่กับเราเหมือนในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อ7ครับบอกว่าให้เราได้ละความกังวลทุกอย่างของพวกเราไว้กับพระเจ้าของเราครับเพราะพระเจ้าทรงห่วงใยเราครับเวลาเราเฝ้าเดี๋ยวในตอนนี้ผมประทับใจพระเจ้ามากเลยผมขอบคุณพระเจ้าครับในความยากลำบากที่ผมมีพระเจ้าห่วงใยพวกเราทุกคนนะครับในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราทุกข์ใจเรื่องไหนไหมครับเราเป็นเหมือนเอลียาไหมครับเราทุกข์ร้อนในสิ่งใดไหมครับเรื่องงานของเราไหมครับครอบครัวหรือเปล่าหรือเรื่องเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ยากลำบากหรือครอบครัวของเราหรือชีวิตคู่ครับหรือบางคนยังไม่มีคู่พระพรก็ทุกข์ร้อนหรือเปล่าพี่น้องครับในฐานะตอนนี้ผมก็ทำงานด้วยนะครับเป็น CEO บริษัทหลายครั้งครับมีความยากลำบากมีความทุกข์ร้อนตลอดเลยครับเช็คอีเมลแต่ละทีเนี่ยโอ้ยากลำบากมากเลยนะอยากจะบอกเลยครับว่าเราทุกข์ร้อนหลายครั้งผมต้องตื่นมาตีสองตีสามสะดุ้งตื่นมาครับแล้วก็ทำงานต่อคิดฝันถึงงานมากมายมีความยากลำบากมีความทุกข์ร้อนครับอย่าหนุนใจพวกเราทุกคนนะครับแม้เราทุกข์ร้อนแต่เราจะฝากไว้กับพระเจ้าเพราะพระองค์ห่วงใยท่านครับพี่น้องมีงานวิจัยจาก Harvard Medical School นะครับตีพิมพ์ที่ Harvard Health Publishing ในปี2017ไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับบอกว่าอย่ากังวลเพราะว่าความกังวลส่งผลต่อหัวใจ 73% ครับความกังวลจะไปกระตุ้นเกิดโรคหัวใจถึง 73%แต่73นี้ในสดุดี73ครับ26บอกไว้ว่าพระเจ้าจะทรงเป็นกำลังใจให้แก่ท่านเห็นไหมครับพระเจ้าจะทรงเป็นกำลังใจให้แก่ท่านพี่น้องครับแม้ยามเราทุกข์ที่สุดผมอยากหนุนใจพี่น้องครับเหมือนเอลียาในตอนนี้พระเจ้าอยู่กับเอลียาฉันใดพระเจ้าอยู่กับพี่น้องอย่างแน่นอนพระเจ้าทรงควบคุมอยู่ครับพระเจ้าควบคุมดูแลอยู่นะผมประทับใจภาพนึงครับเป็นภาพในสงครามโลกครั้งที่2ทหารครับแบกลานะอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็เดินไปในทุ่งมากมายผมดูโอ้โหทหารท่านนี้เนี่ยรักสัตว์มากเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกครับลาที่ขนเสบียงของทหารเนี่ยปรากฏว่าถ้าปล่อยเดินไปเดินมาจะไปหยิบกับระเบิดได้ครับในทุ่งนั้นแล้วก็อาจจะทำให้ทหารบาดเจ็บได้ด้วยลาก็เสียชีวิตได้ด้วยดังนั้นเนี่ยที่ทหารแบกลาเพราะว่าบางทีต้องพาลาไปเพื่อจะป้องกันหลายสิ่งหลายอย่างหลายครั้งครับในความยากลำบากโอ้พระเจ้าอยู่ไหนแต่แท้จริงแล้วพระเจ้าอบอุ้มท่านอยู่ครับเหมือนทหารที่แบกลาเราอาจจะเป็นลาตัวนั้นครับที่พระเจ้าแบกเราอยู่นะครับพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราอยู่เหมือนในพระธรรมอิสยาห์41ข้อ10บอกว่าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเราเอเมนพระเจ้าควบคุมอยู่นะครับในยามที่เรายากลำบากยามที่เราทุกข์ร้อนยามที่เรามองซ้ายมองขวาไม่มีใครยามที่เราแบบถึงที่สุดละวันนี้พระเจ้าอยู่กับเราครับพระเจ้าอยู่กับท่านพระเจ้าเป็นกำลังใจให้แก่ท่านขนาดเอลียายังท้อใจนะครับเราเป็นไผเป็นใครเราอาจจะท้อบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่เราขอพระเจ้าช่วยเรานะครับและพระเจ้าจะอยู่กับเราเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์แม้ในความยากลำบากแม้ในความทุกข์ใจถึงที่สุดแม้ในช่วงเวลาที่เราต้องการใครสักคนวันนี้พระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าฟังเราและพระเจ้าจะช่วยเราเหมือนอย่างเอลียานั้นที่พระเจ้าทรงโปรดดูแลอบอุ้มค้ำชูเอลียาพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ให้เราเป็นคริสเตียนที่ไว้ใจในพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงโปรดดูแลและห่วงใยเราขอบคุณพระองค์ร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับอยากเชิญชวนพี่น้องทุกท่านให้เราได้กดไลค์กดแชร์และ Subscribe ทั้งช่องทาง Facebook YouTube ให้กับ CGN ไทยนะครับพี่น้องครับพี่น้องสามารถแชร์แบ่งปันพระพรอธิษฐานเผื่อและสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้ครับพี่น้องไม่เพียงแต่อธิษฐานเผื่อหนุนใจนะครับอยากให้เราได้ถวายเผื่อ CGN ไทยด้วยกันครับพี่น้องสามารถเป็นพระพรร่วมกันได้นะครับ